ุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติงข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูมหากาพย์วัดบางครานนะฮะที่พิจิตรนะครับเขาบอกว่าสวกิติศักดิ์เนี่ยไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแต่ห้ามแม่เจ้าวาดองค์ใหม่ที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเข้าไปในวัดนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีชาดาบอกว่าคุณกิติศักดิ์ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแต่เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ครับคือวัดเป็นร้อยปีแล้วก็ต้องผ่านเจ้าอาวาสมาแล้วหลายคนโอ้แต่ละคนเนี่ยเขาค่อยๆสร้างวัดกันขึ้นมาจนถึงยุคที่เรียกว่าของขลังของวัดเนี่ยรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่สุดตอนเจ้าอาวาสองค์ที่8ถูกต้องครับผมจะบอกว่าวัดต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็มักจะมีพระเกจิรุ่นเก่าๆไว้เช่นวัดบ้านไร่ก็หลวงพ่อคูณนะฮะวัดตะโกก็หลวงพ่อรวยนะฮะคือแต่ละวัดเนี่ยถ้าเขาบริหารจัดการได้ดีส่งบัญชีให้สำนักพุทธตรวจสอบสำนักพุทธรายงานนายกนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางวัดเนี่ยใช้วิธีบริหารกันเองนะฮะแยกไม่ออกอันไหนเงินวัดอันไหนเงินสงฆ์อันไหนเงินไวยาวัชกรวัดบางทีมีก่อทรงก่อสร้างอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นผลประโยชน์ที่แฝงอยู่นะครับที่ผมพูดเนี่ยผมต้องกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานว่าหลวงพ่อเนี่ยได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไทยต่อพุทธศาสนาแล้วแต่คนรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับไม่ยอมเอานำคำสั่งสอนของพ่อมาใช้นั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันโด่งดังเรื่องวัตถุมงคลสุดขีดยุคที่หลวงพ่อเปลืองดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2500ฮะเพราะทำวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินหลายต่อหลายรุ่นนะฮะโดยเฉพาะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมปัจจุบันในราคาพุ่งไปถึงหลาย10ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหมุนเวียนภายในวัดเนี่ยหลักร้อยล้านมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาวุ่นวายขึ้นมาเพราะมีการตรวจสอบไงคะเงินในวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินจะขายวัตถุมงคลอย่างเดียวนะคุณนึกถึงวัดในเมืองไทยนะฮะมีลานจอดรถมีร้านค้าและวัดหลายวัดมีที่ดินอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับมีทั้งทำบุญรดน้ำหมากรดน้ำมนต์ถวายสังฆทานอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่เป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่ในวัดบางวัดก็นำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือสร้างโบสถ์วิหารอาคารอะไรต่างๆนานาเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ตรวจสอบเงินพวกนี้มันเยอะสิครับบางวัดมีเงินหมุนเวียนวันนึงเป็น10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ทำให้มีหลายกลุ่มหลายก้อนเข้ามาหาผลประโยชน์ได้นะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นเดิมทีเนี่ยก็เคยมีวิทยาวิทยากร2ท่านที่เคยดูแลวัดลุงชูเวงอาจารย์พรเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งทางวัดไปแต่งตั้งพระครูวิสิทธิ์ศิลพรขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับก็เลยมีการตรวจสอบกันภายในโดยทางลุงชเวงแล้วก็อาจารย์พรนี่แหละที่เป็นคนตรวจสอบเจ้าอาวาสแล้วก็กลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเรื่องเงินเรื่องทองครับเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อสมณเพศของเจ้าอาวาสก็คือพระครูวิสิทธิ์ศิลพรนะและด้านบริหารจัดการเงินวัดมีการทำโครงการก่อสร้างหลายโครงการมีการจ้างบริษัทรับเหมาที่เกี่ยวข้องกับสีกานะฮะสามการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นหลังๆก็เริ่มมีผู้มีอิทธิพลระดับท้องถิ่นเห็นไหมเริ่มเข้ามาแล้วครับมามีบทบาททำให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นจนกระทั่งลุงชเวงเนี่ยปี57ทนไม่ไหวนะฮะก็ร้องเรียนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพระครูวิสิทธิ์ศิลพรสุดท้ายมีคำสั่งให้พระครูเจ้าวาดเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่และตรวจพบว่าเจ้าวาดมีเงินที่ยักยอกกว่า158ล้านแล้วก็แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่คือพระครูวิสุทธิวราพรเข้าไปตรวจสอบเงินบริจาคและศาสนสมบัติของทางวัดครับพอรูปใหม่เข้าไปรูปเก่าไม่ยอมก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาฟ้องร้องกันไปแล้วก็ฟ้องร้องกันมากลายเป็นพระฟ้องพระด้วยค่ะครับพระครูวิสิทธิ์ศิลพรเจ้าอาวาสรูปเก่าก็ฟ้องเจ้าอาวาสรูปใหม่ทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาและก็ร้องเรียนปปช.ไปด้วยนะครับให้สอบเจ้าอาวาสใหม่ด้วยนะครับแต่พระครูวิสุทธิวราพรเจ้าอาวาสใหม่ก็ไม่ยอมก็ฟ้องกับเจ้าอาวาสเก่าเช่นเดียวกันนะครับฝ่ายที่ไม่เอารักษาการเจ้าอาวาสใหม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินนะก็ไปดึงกิติศักดิ์รัตนวราหะสวคนดังเนี่ยนะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องก็เลยยืดเยื้อมา10ปีจนถึงปัจจุบันจริงๆสวกิติศักดิ์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่พิจิตรนะเขาเป็นคนที่กำแพงเพชรนะครับกระนั้นก็ตามเรื่องราวมันน่าจะจบหลังจากที่เจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพแต่ก็ไม่จบนะพี่เรื่องเงินเรื่องทองเหมือนเดิมนี่แหละเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพไปนะเจ้าอาวาสรูปใหม่ก็เข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าศิษย์เก่าก็ยังอยู่ยังยึดโยงอยู่ในผลประโยชน์ภายในวัดเจ้าวาดรูปเก่าตายไปก็ยังมีการฟ้องร้องจากญาติของเจ้าวาดอีกนะครับเพราะว่าแยกไม่ออกว่าอันไหนเงินส่วนตัวของพระอันไหนเป็นเงินของวัดคุณเห็นไหมปัญหามันแยกไม่ออกอย่างนี้ครับมองเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำไว้ในวัดตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นมรดกที่จะตกทอดไปถึงลูกหลานที่อยู่นอกวัดอย่างนั้นแต่ดูเหมือนว่าจริงๆช่วงต้นปีเหมือนน่าจะเคลียร์ได้จบได้แล้วนะพี่เพราะว่าเขามีพิธีแต่งตั้งเจ้าวาดรูปใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านนะก็แน่นอนฮะก็ไม่มีใครคัดค้านนะครับแต่ว่าเข้าไปทำงานไม่ได้ฮะ
ครึ่งเดือนต่อมากลุ่มชาวบ้านก็ออกมาประท้วงอีกนะฮะไม่ยอมรับในเจ้าอาวาสคนใหม่ถึงแม้สำนักพุทธเจ้าคณะจังหวัดผู้ว่าจะแต่งตั้งเป็นทางการตามกฎหมายของบ้านเมืองแล้วนะก็บอกว่าไม่รับฮะเพราะเจ้าอาวาสองค์ใหม่นี่แจ้งความดำเนินคดีคนที่หาประโยชน์ในวัดเป็นร้อยกว่าคดีนี่นะครับเขาก็ไม่ยอมฮะเพราะกลัวชาวบ้านจะติดคุกฮะเจ้าคณะจังหวัดอ้างเหตุผลแจ้งเจ้าหน้าอำเภอโพทะเลว่าเพื่อสนองนโยบายผู้ว่าจังหวัดพิจิตรนะฮะให้เอาเจ้าอาวาสองค์ใหม่เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาเสียเรื่องมันจะได้จบๆนะแต่สุดท้ายก็เข้าไม่ได้นะครับแม้แต่เมื่อวานนี้เองก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าสว.กฤษณะเนี่ยไปยืนนะฮะใส่ชุดลำลองได้ยืนชี้หน้าเจ้าอาวาสยืนชี้หน้าผู้ว่าเลยนะเข้าไปไม่ได้ฮะเรื่องนี้นะเวลาที่เราเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งเคลียร์ไม่ได้นะเพราะศาลตัดสินแล้วมันก็ต้องจบแล้วนะพี่เรื่องนี้ถึงขั้นศาลฎีกาก็มีคำสั่งลงมาก็ยังไม่จบอีกค่ะดูเหมือนวัดบางคานี่กำลังเป็นกลายเป็นรัฐอิสระนะที่ไม่พึ่งพิงกฎหมายใดๆจากบ้านเมืองเลยนะครับแม้แต่ศาลมีคำสั่งในคดีนะให้ส่งมอบทรัพย์สินของวัดบางคานแก่กรรมการวัดชุดใหม่ก็เกิดปัญหาขึ้น2ฝ่ายฮะกรรมการชุดใหม่พยายามเดินทางเข้าไปบัตรหน้าที่ก็ถูกขัดขวางเหมือนเดิมฮะและเหตุการณ์ก็บานปลายฮะ6เมษายนที่ผ่านมานะครับใช้กำลังทำร้ายร่างกายกันมีชายแต่งชุดดำ22คนเข้าไปทำร้ายพระและเจ้าหน้าที่วัดที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปฮะหนึ่งในนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสั่งการก็คือสว.กิติศักดิ์เหมือนเดิมฮะเคยมีคำสั่งของศาลยุติธรรมจังหวัดพิจิตรนะห้ามสว.กิติศักดิ์และพวกเข้าเขตวัดห้ามยุ่งเกี่ยวหรือชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่ปี61มายัน62แล้วนะครับก็ไม่มีผลใดๆครับเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยเหมือนหยกอะว่าทำไมถึงต้องเป็นสว.กิติศักดิ์พี่บอกเขาเป็นคนกำแพงเพชรอะเขาทำไมต้องมาจัดการธุระที่พิจิตรนะเขาบอกว่าเป็นคำสั่งคสช.ฮะแต่ทุกคนไปตรวจสอบแล้วไม่มีคำสั่งฮะอ้างเองฮะอาจจะเป็นเพราะว่าแกเป็นสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.ก็เลยนึกว่าตัวเองมีอำนาจของคสช.จะเข้าไปจัดการในท้องถิ่นได้กันนั้นมั้งครับอ่ะแล้วต้นรายการพี่บอกว่าคุณกิติศักดิ์ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์แปลว่าอะไรคะเหาะเหินเดินอากาศได้เหรอผมไม่ได้บอกฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณชาดาไทยเศรษฐ์บอกฮะเพราะคุณชาดามีหน้าที่จะต้องไปปราบผู้มีอิทธิพลเขาต้องขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนะเขาก็เลยถามว่าอย่างสว.กิติศักดิ์เนี่ยถือว่าผู้มีอิทธิพลไหมพอเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรวัดไปห้ามคนเอาคนก็ไปปิดวัดอะไรเงี้ยถือว่ามีไหมไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะแต่คุณชาดาบอกเป็นแค่มีอิทธิฤทธิ์นะเพราะนั้นเขาอาจจะคุยกันได้แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเจ้าอาวาสองค์ใหม่กับกรรมการวัดชุดใหม่เข้าไปบริหารวัดไม่ได้ครับจนถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขามารวมตัวกันประท้วงนอกเหนือจากเรื่องของวัดแล้วนะประท้วงให้ถอดถอนตำแหน่งสว.ออกจากสว.กิติศักดิ์เลยพี่เมื่อวานถ้าเอาสว.ไปถอดสว.มันก็คงจะได้ถอดแล้วครับเมื่อวานสว.เขาไปถอดใครอยู่แล้วฮะเขามาพร้อมๆกันนะครับคุณจะเห็นว่าสว.มีทั้งหมด249คนนะครับมาประชุมแค่163คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเห็นชอบว่าผิดจริยธรรมเนี่ย93คนมันไม่ถึง124อ่ะเพราะสว.นี่หายหัวไป86คนนะครับเพราะฉะนั้นสว.กิติศักดิ์ก็เลยไม่ผิดจริยธรรมฮะที่โดนร้องเรียนมานะครับเห็นมั้ยฮะมันเป็นอย่างนี้ครับแม้จะมีคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวนะมีคำสั่งจากผู้ว่านะฮะจากสำนักพุทธจากเจ้าคณะจังหวัดแล้วนะครับแม้แต่ร้องเรียนไปสว.สว.ก็ยังเล่นสว.กิติศักดิ์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชดาพูดว่าสว.กิติศักดิ์เนี่ยมีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชเนี่ยมันเห็นชัดตรงนี้ฮะว่าเขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะแต่มีอิทธิฤทธิ์มากเหลือเกินครับ